ไอซีนที่เหยียบอกเนี่ยจริงๆอารมณ์จะคล้ายๆกับซีนของแบทเวสซุปเลยนะซีนที่ทำไมต้องพูดชื่อนั้นน่ะนึกออกป่ะ Why did you say that name? Martha, why did you say that name? คล้ายๆเหมือนกันนึกสภาพแบบก็อดซิลล่าแม่งกำลังจะฆ่าคองอะไรงี้แล้วคองก็พูดว่ามอทรามอทราก็อดซิลล่าทำไมมึงถึงพูดชื่อนั้นทำไมพูดชื่อนั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายลับจับหนังอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันเรื่องของหนังใหม่บ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องGodzilla vs Kong วันนี้พี่ก็เลยจะมาแบบว่ารีวิวแล้วกันก็สปอยไปเลยแล้วกันเพราะว่าพี่รีวิวช้าแล้วนะครับ Godzilla vs Kong เป็นหนังในจักรวาลของ MonsterVerse นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกGodzilla 2014มี Kong Skull Island มี King of Monster นึกออกไหมฮะแล้วก็มาเป็นภาคนี้แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบ่นกันมาเยอะว่าไม่ค่อยเห็นสัตว์ประหลาดบ้างเห็นน้อยบ้างอย่างภาคแรกเนี่ยไอ้ภาค2014เนี่ย Godzilla แม่งโผล่มา7นาทีทั้งเรื่องนึกออกป่ะจากหนังเกือบ2ชั่วโมงอ่ะมึงจะดราม่าคนอะไรนักหนาว่าเหี้ยแม่งผัวเมียจะเจอเหี้ยอะไรกันนักหนาว่านึกออกป่ะแบบว่าจะเป็นเรื่องไปเล่าเรื่องคนทำไมนักหนาเราอยากดูสัตว์ประหลาดอะไรงี้ไอ้ภาค Godzilla vs Kong เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นแฟนเซอร์วิสพอสมควรไม่ต้องแคร์เหี้ยอะไรเลย Godzilla กับ Kong เนี่ยแม่งสู้กันแค่นั้นเลยนะครับเอาสนุกเอามันๆซึ่งพี่บอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทำได้สำเร็จนะฮะเขาเปลี่ยนจุดโฟกัสไปเป็นตัวสัตว์ประหลาดไปเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยไอ้ตัว Godzilla กับ Kong เนี่ยแม่งก็จะเป็นเหมือนกับตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องเลยมันเหมือนกับพระเอกกับพระรองพระเอกหรือตัวร้ายหรือเฮียอะไรสักอย่างแม่งสู้กันเป็นจุดศูนย์กลางเรื่องปกติเวลาเราดูหนังทั่วไปอ่ะเวลาเป็นหนังคนทั่วไปอ่ะมันก็จะมีเนื้อไหมมีพระเอกมีนางเอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยคือใช้ตัวสัตว์ประหลาดพวกนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งไปเลยคือถ้าแม่งพูดได้พูดไปแล้วอ่ะเนื้อว่ามันขนาดนั้นเลยแต่เดี๋ยวพี่จะมาขยายความอีกให้ฟังอีกนิดหน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นหนังเรื่องนี้มันส่วนตัวทำออกมาได้สนุกมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะไม่ค่อยแคร์สตอรี่ที่มันพยายามจะเล่าอ่ะไอ้เนื้อเรื่องอะไรอ่ะเพราะพี่รู้ว่ามันไม่ใช่จุดโฟกัสของมันแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเบาหวิวมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเอางี้ละกันเนื้อเรื่องนะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ได้แคร์เท่าไหร่ถ้าเกิดดูหนังก็ซิล่าหนังสัตว์ประหลาดที่จะดูเนื้อเรื่องจริงนะก็ไปดูชินก็ซิล่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับคนดูแบบว่าธรรมดาทั่วไปที่แบบไม่ได้ดูหนังลึกอะไรมากเนี่ยการไปดูชินก็ซิล่ามันอาจจะเป็นแบบว่าประสบการณ์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับบางคนนะฮะแล้วก็เฉยๆด้วยความที่มันแบบมันโฟกัสเรื่องคนมันเกี่ยวกับการเมืองมันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของรัฐบาลเชียอะไรอย่างนู้นนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเด็นของหนังเรื่องนี้ซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็จะมีตัวละครวิ่งไปวิ่งมาให้เราได้ติดตามแต่มันก็ไม่ได้นึกออกไหมแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถามว่าไม่มีน้องบิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ได้ไหมก็ได้นะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหน้าที่ของเขาคือแม่งมองก็ซีล่าแล้วก็โหยหานึกออกไหมมองก็ซีล่าอ๋อนั่นก็ซีล่าทำไมทำแบบนั้นอ๋อนั่นก็ซีล่าไม่ทำแบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยคือพอร์ตของเขาก็จะมีประมาณแค่นี้นึกออกไหมแล้วเขาก็หนีพ่อมาไปนู่นไปนี่นะฮะไปกับคุณมันเนื้อป่ะมันไม่มีพอร์ตอะไรทั้งนั้นของคนอะภาคคนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจฮีแตดอะไรเลยนะฮะก็คือเขาไม่ได้โฟกัสเลยไอ้จะมีบทของตัวนึงที่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นหัวใจของเรื่องเลยนั่นก็คือน้องที่เขาแบบว่าสนิทกับคองเขามีหน้าที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นหัวใจของเรื่องอะทำให้คนแคร์เพราะว่าถ้าไม่แคร์ไอ้น้องคนนี้แล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมเขาก็เลยต้องทำให้คนแคร์แล้ววิธีที่ทำให้คนแคร์นี่ก็คือเขาก็ทำให้น้องคนนี้แม่งน่าสงสารที่สุดในชีวิตอะนึกออกปะแบบเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วหูหนวกอีกแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีที่อะไรอีกนึกออกปะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรตกต่ำไปกว่านี้แล้วอะชีวิตของน้องเขาอะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงไม่สงสารอีกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนื้อไม่มันก็เป็นวิธีที่ทำให้คนดูแบ
อินกับภาคคนได้บ้างนะสำหรับพี่มีพี่คิดว่ามีน้องคนนี้คนเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่คิดว่าหนังเรื่องนี้ทำได้สำเร็จเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของไอตัวสัตว์ประหลาด2ตัวนี้ที่พี่บอกว่ามันเป็นเหมือนตัวละครเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนพระเอกกับตัวร้ายหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะเขาพยายามจะปั้นให้ก็อดซิลล่าเหมือนกับเป็นคนร้ายเพราะว่าก็อดซิลล่าเนี่ยอยู่ดีบุกขึ้นมาแล้วก็ทำลายเมืองอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีคนตั้งคำถามว่าทำไมก็อดซิลล่าทำแบบนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำแบบนี้อะไรงี้เขาก็จะพยายามแบบปั้นให้เป็นตัวร้ายนิดนึงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวร้ายจริงๆมันก็คือคนนะนั่นก็คือไอ้บริษัทที่อะไรสักอย่างที่สร้างเมกาก็อดซิลล่าขึ้นมาการที่มันมีตัวที่3ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะพี่ว่ามันเหมาะสมแล้วเพราะว่ามันก็จะไม่ทำให้แฟนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรู้สึกแบบว่าไม่พอใจเนื้อไหมสมมติถ้าเกิดเป็นแบบก็อดซิลล่าชนะแฟนคองก็จะแม่งไม่พอใจเนื้อปะแต่ถ้าเกิดคองชนะแฟนก็อดซิลล่าก็จะไม่พอใจอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่จะให้มีตัวที่3ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันปราบปรามเมกาก็อดซิลล่าสิ่งที่ทำให้ในภาคนี้เนี่ยพี่คิดว่าดูสนุกกว่าภาคอื่นๆเลยนะนั่นก็คือการทำให้มันเหมือนกับแบบมีชีวิตขึ้นมามีชีวิตในที่นี้เนี่ยคือการแบบใส่ตัวละครให้กับก็อดซิลล่าแล้วก็คองอ่ะนึกออกปะเราจะสังเกตเห็นเลยว่าแบบก็อดซิลล่าไอ้คองเนี่ยสมมุตินะคองมันก็จะมีแบบแววตาที่แบบว่ามันสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ทางหน้าเกือบจะพูดได้แล้วนะเพราะว่าแม่งมีการแบบมีการสอนภาษาใบ้กันด้วยนึกออกปะคองเรียนรู้ภาษาใบ้ขึ้นมาได้ด้วยมีการเรียนภาษาใบ้ขึ้นมาคองสามารถสื่อสารกับคนได้แต่ก็อดซิลล่าเองก็จะมีแบบว่ามีการแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะเวลาแบบสู้กันแล้วแม่งชนะหรือแบบสู้กันแล้วแบบว่ามีหน้าเหยียดหยามมีหน้าอะไรมันมีอันจริงไว้ลองไปสังเกตดูนะมันจะมีซีนที่ก็อดซิลล่าแม่งพ่นพลังใส่คองแล้วมันไปเฉียดโดนไหลอะไรเงี้ยมันจะเป็นซีนที่ก็อดซิลล่าแม่งหัวรอบแบบ ก็อดซิลล่าแม่งแทบจะหัวเราะได้แล้วแล้วคองก็จะมีความแบบมีความเป็นพระเอกนิดนึงคองมันจะมีความแบบสีหน้าแบบกังวลอะอารมณ์แบบกัปตันอเมริกานึกออกป่ะอารมณ์แบบกัปตันอเมริกาใช้ค้อนโยนเนียได้แต่อันนี้คือเป็นขวานเยโนอะไรอย่างงี้ส่วนตัวพี่จะชอบตัวการแสดงความรู้สึกของก็อดซิลล่ามากเพราะว่ามันจะมีแบบตัวร้ายมันจะมีความเป็นตัวร้ายอยู่มันจะมีแบบการต่อสู้ของแมตช์แรกเลยนะการต่อสู้ครั้งแรกเลยที่ต่อสู้กันบนเรือลบอ่ะเนื้อไม่ระวังที่กำลังลำเลียงคองอยู่เนี่ยต่อสู้กันแล้วสุดท้ายเนี่ยคองแม่งแพ้พอคองแพ้แม่งก็อดซิลล่าแม่ง มันไม่ได้หัวเราะนะตอนนี้ยังไม่ได้หัวเราะแต่คือมันจะเป็นนี่นะแล้วก็ลงไปในน้ำนะฮะคือวิธีการรับกล้องวิธีการถ่ายทำวิธีการแบบเลือกมุมภาพเนี่ยเขาก็จะส่งเสริมให้มันเป็นเหมือนตัวละครเลยเว้ยเพราะว่ามันจะมีหลายมุมนะมันมีแบบโคซับอะไรงี้แบบรับแต่หน้าการรับหน้าคองรับหน้าก็อดซิลล่ามีการแบบถ่ายผ่านไหล่ด้วยนะแบบคล้ายๆแบบเทิร์ดเพอร์เซนต์อ่ะนึกออกมั้ยถ่ายผ่านไหล่ของคองอะไรเงี้ยเวลาวิ่งอยู่เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบเราติดตามคองแล้วมันจะเหมือนกับตัวละครเลยอย่างนี้ว่าไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนดูทั่วไปที่แบบไม่ได้แคร์เรื่องของภาพยนตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรว่าเขาอาจจะไม่รับรู้ว่าทำไมเขาถึงอินทำไมเขาถึงสนุกทำไมเขาถึงแบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากกว่าภาค King of Monster ซึ่งภาคไอ้ King of Monster เนี่ยพี่ไม่ชอบเลยเอาจริงส่วนตัวพี่รำคาญมากเพราะว่าแม่งมันมองไม่เห็นภาพมันปุ๊บปั๊บแม่งไฟแม่งเชี่ยอะไรก็ไม่รู้แม่งโอ้ยแม่งปุ๊บแม่งมองไม่เห็นแม่งสับไปสับมาแม่งคัดเอามันคัดอย่างเร็วเลยก็ซิล่าแม่งมีมาเชียวอาร์ตหรือเหี้ยอะไรสักอย่างแม่งมองไม่เห็นแม่งฟาดหางหรือเปล่าว่าตะกี้แม่งหรือมึงเอาอันนั้นทุบวะหรือเหี้ยอะไรวะมันดูไม่ออกแต่ภาคนี้สังเกตดูคือจะชัดเจนทุกอย่างมันจะดูแบบลื่นไหลสนุกคือมันเป็นโคเรโอกราฟีเลยมีคิวบูเอางี้แล้วกันก็ซิล่ากับคองเนี่ยแม่งมีคิวบูเวลาปาค้อนไปปุ๊บค้อนไปปักอยู่บนหัวตึกคองแม่งต้องวิ่งไปกระโดดข้ามลำแสงเหี้ยอะไรสักอย่างแล้วไปจับค้อนขึ้นมาแล้วก็มาฟาดหัวใส่มันมีคิวบูนึกออกไหมมันไม่ใช่แบบสู้กันมั่วๆกลายเป็นว่าสัตว์ประหลาดมันดูให้เป็นแบบหนังต่อสู้ดูแบบสนุกได้เป็นหนังแอคชั่นเรื่องนึงได้การถ่ายทำในการเลือกใช้มุมภาพเนี่ยมันก็สำคัญนะเขาทำให้เราได้เห็นหลายๆมุมฮะมดไอวิวนึกออกไหมต้องถ่ายจากมุมตีนอ่ะก็คือมุมสายตาของมนุษย์นี่แหละแต่คือมุมตีนของสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยก็เห็นแม่งสวยค้างกันไปเลยนึกออกไหมเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าถ่ายจากผ่านจากใครบางคนที่อยู่ในตึกอะไรงี้แล้วก็มองออกไปข้างนอกตึกเห็นแม่งสัตว์ประหลาด2ตัวสู้กันอยู่ข้างนอกอะไรงี้เหมือนเรา
อยู่บนคอนโดสูงๆแล้วเรามองเห็นอะไรงี้มันก็จะนึกออกไหมมันก็สร้างบรรยากาศสร้างความสนุกไอ้สิ่งเหล่านี้หลอมรวมกันกลายเป็นแบบว่าทำให้สัตว์ประหลาดพวกนี้มีชีวิตขึ้นมาได้ก็จะมีซีนแปลกๆที่แบบว่าเราอ่านไม่ออกว่าสรุปมันพยายามจะสื่ออะไรว่าแบบซีนที่เหมือนกับมันจะมีซีนที่แบบก็ซิลล่าแม่งเหยียบอกคองอ่ะแล้วก็แบบว่าก็ซิลล่าไม่รู้เหรอตอนนี้มันมีโควิดอยู่มึงไอ้เหี้ยตอนนี้ก็ไม่ยอมใส่แมสปิดปากไว้แล้วมึงจะมาพ่นน้ำลายใส่กันอย่างนี้เดี๋ยวก็ติดโควิดหรอกสมมตินะถ้าพูดได้แต่พูดเป็นภาษาใบ้แทนอะไรงี้คองก็จะแบบพูดเป็นภาษาใบ้แทนนึกสภาพแบบก็ซิลล่าพูดภาษาใบ้ก็ซิลล่ามือไอ้เหี้ยด้วยความที่มือสั้นอ่ะไอ้สัตว์มือกูเอื้อมคางไม่ถึงมือกูอยู่แค่นี้ก็ซิลล่าแม่งพูดภาษาใบ้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ไอ้ซีนที่เหยียบอกเนี่ยจริงๆอารมณ์จะคล้ายๆกับซีนของแบท vs ซุปเลยนะซีนที่ทำไมต้องพูดชื่อนั้นน่ะนึกออกป่ะ Why did you say that nameWhy did you say that name? Stop! คล้ายๆเหมือนกันนึกสภาพแบบก็ซิลล่าแม่งกำลังจะฆ่าคองอะไรงี้แล้วคองก็พูดว่ามอทรามอทราก็ซิลล่าทำไมมึงถึงพูดชื่อนั้นทำไมพูดชื่อนั้นมอทราพูดถึงจุดที่ไม่โอเคที่สุดของเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นไอตอนแฮ็กคอมพิวเตอร์นี่แหละมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมมึงลองคิดดูนะไอเทคโนโลยีเนี่ยที่สร้างเมคาก็ซิลล่าขึ้นมาเนี่ยแม่งโอ้โหเฮี้ยล้ำเลิศล้ำยุคอะไรขนาดไหนแม่งสุดท้ายแม่งโดนน้ำราดใส่คอมพิวเตอร์แล้วมันจะเสียขึ้นมาเนี่ยกูว่ามันก็เวอร์ไปหน่อยไหมมันเฮี้ยที่สุดแล้วแหละในการเขียนอะไรแบบนี้ขึ้นมาไก่จุดหนึ่งนะที่พี่ว่ามันค่อนข้างตกม้าตายอย่างนึงก็คือมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นคนเหมือนคนญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตอนแรกเขาเหมือนบิ้วให้มันมีอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายแม่งโดนไฟช็อตตายคือเขาจะเอาให้ตัวละครตัวเนี้ยมาเป็นตัวที่ควบคุมเมกาก็ซิลล่าเนี่ยบทเขาแทบไม่มีอะไรเลยและสุดท้ายแม่งเอาหมวกมาใส่แล้วไฟช็อตตายมาแสดงตาเหลือกได้อยู่2นาทีแล้วก็ตายเหี้ยมันก็ดูง่อยไปนิดนึงพี่ว่านะ2จุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ง่อยที่สุดแล้วนะฮะในเนื้อเรื่องเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้พี่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องเลยนะฮะถ้าให้คะแนนเนี่ยก็พี่ก็คงจะให้ประมาณ7ส่วนเรื่องราวแบบไอ้พวก Hollow Earth อะไรนี้ก็น่าสนใจดีนะยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ Hollow Earth มันก็น่าจะเป็นแบบตัวที่ทำให้เขาเรียกว่าแนะนำตัวสัตว์ประหลาดใหม่ๆขึ้นมาในมอนเตอร์เวิร์ดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อาจจะเป็นตัวที่เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมอนเตอร์เวิร์ดตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมาจากจุดนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้จริงๆพี่อยากเห็นนะว่ามันจะมีตัวอื่นอีกไหมมากกว่าก็ซิลล่ากับคองอะไรอย่างนี้หรือมอทราอะไรอย่างนี้มึงอย่าพูดชื่อนั้นนะใครที่ไปดูมาแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันอยากให้รีวิวเรื่องไหนก็มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันฮะเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ